สวัสดีค่ะซินค่ะวันนี้นะคะมาแบบว่าหน้าเปล่าเปลือยเลยก็จะมาแชร์สูตรนะคะที่ใช้สครับหน้ากันก่อนอื่นนะคะก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ถุงชาที่ชงแล้วอันนี้เป็นชาเขียวแล้วก็น้ำร้อนแล้วก็เป็นน้ำผึ้งค่ะวิธีการนะคะก็แกะชาเขียวออกจากซองแล้วก็ผสมกับข้าวโอ๊ตนี่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตักน้ำร้อนค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะแค่ให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยพองแล้วก็นิ่มใส่นิดเดียวถ้าใส่น้ำเยอะไปเนี่ยตัวสครับนะคะจะเหลวแล้วก็เวลาเอามาทาบนหน้าเนี่ยมันจะไหลออกง่ายประมาณนี้ให้ข้นๆหนืดๆหน่อยเสร็จแล้วก็คนไปสักพักหนึ่งนะคะรอให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยนิ่มจนหมดไม่งั้นถ้ายังมีส่วนที่แข็งอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะบาดหน้าเราได้ถ้าบี้ลงไปแล้วแบบนิ่มๆแล้วก็โอเคแล้วก็เติมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้เนื้อนืดๆหน่อยแบบนี้แล้วก็ลงเลยทาหน้าถ้ามีแปรงแบบขนที่เป็นพลาสติกก็ใช้แปรงทาก็ได้นะคะจะช่วยให้ทาง่ายขึ้นแต่อันนี้ก็มือเลยทาให้ทั่วนะคะแล้วก็เว้นรอบดวงตาเสร็จแล้วเนี่ยก็นวดเบาๆจะนวดแบบลูบออกนะคะลูบลงลูบออกลูบออกนี่แล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะประมาณสัก15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะล้างหน้ากลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็รู้สึกว่าผิวสะอาดแล้วก็สดชื่นนะคะถ้าสัมผัสดูก็รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งข้าวโอ๊ตชาเขียวแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยมีวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะนอกจากนี้ตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวของเรานะคะโดยที่ไม่ทำลายให้เกิดริ้วรอยไม่เกิดรอยแผลบนผิวเพราะว่าตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยเราแช่น้ำร้อนจนเขานิ่มแล้วแล้วด้วยลักษณะของเนื้อข้าวโอ๊ตที่เป็นแป้งเนี่ยจะสามารถดูดซับความมันส่วนเกินลงใบหน้าไปได้นะคะสำหรับชาเขียวจะมีคาเฟอีนนะคะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเหมือนเวลาที่เราดื่มกาแฟแล้วก็สุดท้ายน้ำผึ้งนะคะจะมีให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ช่วยในการสมานแผลด้วยค่ะเวลาที่จะนวดหน้าหรือว่าจะทำอะไรกับหน้าก็แล้วแต่นะคะผิวหน้าเราเนาะก็ทนุถนอมนิดนึงทำด้วยความเบามือนะคะนี่ก็เป็นสูตรสครับง่ายๆนะคะสามารถหาส่วนประกอบต่างๆได้จากในครัวเรือนของบ้านเราเองนะคะยังไงก็ลองไปทำดูแล้วสำหรับคราวหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาแชร์กันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย